ตัวที่ดีคลีซิ่งแรงเสียดทานจะมีผลไหมตัวดีคลีซิ่งแรงเสียดทานอาจจะไม่มีเพราะอะไรครับมันอยู่มานานแล้วเห็นนะ
ะครับแต่ตอนนี้ increasing แรงเสียดทานเยอะใช่ไหมครับมันมีแรงเสียดทานเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนนะครับ decrease อาจจะคล้ายๆเดิมใช่ไหมครับแต่ตอน increase เนี่ยจะต่างกันละต่างกันยังไงเวลาพูดแรงเสียดทานเราเรียกถึงอะไรครับ static friction นะ static friction เป็นยังไงมีของแข็งตั้งอยู่ที่ได้ครับเวลาคุณจะผลักให้มันเกิดการเคลื่อนที่เหมือนเดิมครับโซลิดก็คืออะไรครับของแข็งที่เหมือนที่จะผลักเลยครับอากาศนึกออกไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรถ้าเราผลักไปปุ๊บฟิคชันจะดรอปลงไหมเลยค่าสแตติกฟิคชันไปปุ๊บเดินไปถึงฟิคชันมันจะดรอปลงไหมดรอปไปฟิคชันจะลดลงไหมถ้าวัสดุเกิดการเคลื่อนที่แล้วลดลงไหมเรียนฟิสิกส์มานะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยโซลิดก็เหมือนกันในกรณีอะไรครับที่ผมบอกว่าดีครีสตอนเราลดความเร็วของอากาศเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ถ้าเราเพิ่มอากาศนี่เกิดขึ้นเสียเส้นเป็นอะไรครับสูงกว่าอะไรครับดีครีสอยู่แล้วใช่ไหมโอเคนะครับแล้วถ้ามันมีฟิวชั่นเกิดขึ้นเกิดอะไรจะเป็นยังไงถ้ามีฟิวชั่นเกิดขึ้นเลยครับการอย่างนี้ใช่ปะเพชรดอกตอนเริ่มต้นเนี่ยมันอะไรครับมันจะสูงขึ้นเพราะอะไรมันมีตัวสแตติกฟิวชั่นแค่นั้นเองโอเคนะครับเพราะฉะนั้นรู้แล้วนะครับว่ากราฟนี้เราพิจารณาตัวนี้เป็นไอเดียลโอเคนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ไอเดียลมีแบบไหนบ้างเห็นนะครับหลักๆก็คือตัว friction กับตัวอะไรครับขนาดของรูปภาพนะครับเพราะฉะนั้นในการทดลองของคุณเนี่ยคุณก็เจอลักษณะนี้เห็นนะครับแต่ในการถ่ายรูปเองมีปัญหาไหมไม่มีนะครับยังไงไอเส้นนี้เราใช้แล้วใช่ไหมเราใช้เส้นอะไรครับ decreasing คุณก็ร่างเลยครับสัมผัสเดินเรื่อยๆในการหาอะไรครับตัวยูนิเอ็นนะครับเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทำแบบอย่าให้เห็นว่าร่างตัว decreasing นะครับปกติทุกที่ผมก็จะร่างทั้งสองนะร่างอีกทีด้วยร่างอีกทีด้วยถ้ามันก็โชคดีนิดนึงก็คือแหลมมันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ไม่บอกนะเพราะอะไรแหลมมันไม่ค่อยต่างเพราะอะไรเพราะเวลาคุณรันรอบนึงเนี่ยเส้นเวลาค่าไหนเส้นชุดหนึ่งคุณก็ทำภายในเท่าไหร่ครับชั่วโมงหนึ่งอีกเส้นนึงเท่าไหร่ครับชั่วโมงที่สองเพราะฉะนั้นตอนอีกทีกับอีกทีเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเพราะอะไรมันไม่มีเวลาให้ไปเพิ่มเซตตัวนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ในนี้นะครับมันก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาดังนั้นตามทฤษฎีแล้วตามที่เราคุยนะครับจะใช้ตรงไหนหาค่าอยู่เกมอันนี้ภาพเดียวนะครับเพราะฉะนั้นวิธีแรกง่ายๆแล้วนะครับถ้าเรามีข้อมูลจากการทดลองลักษณะนี้ทำให้เราหาค่าเลยครับอยู่เกมได้โอเคนะครับมีข้อมูลจากการทดลองนี้หาค่าอยู่เกมได้นะครับอันนี้มีคำอธิบายนะครับผมอธิบายไปแล้วว่าจะค่าตรงนี้เนี่ยให้คุณไปลองอ่านเองนะครับแบบตอนนี้มันลากเส้นอะไรเข้าใจแล้วนะครับวิธีการหา UVS จากการทดลองหาได้ยังไงนะครับเราใช้เส้นเล็กคือตามล่างเนี่ยถามไหมถามแล้วเวลาหนึ่งนาทีเนี่ยถามไหมครับก่อนที่เราจะดูวิธีการคำนวณแล้วนะครับถ้าเราไม่มีข้อมูลจากการทดลองเนี่ยเราจะคำนวณยังไงนะครับเรื่องเวลาถามไหมถามตอนดีฟรีเลยก็มีก็ตอนเป็นไอเดียก็หาอะไรอย่างเงี้ยได้ดีขึ้นอ๋อปกติไอเดียเขาจะดีขึ้นกันอยู่คือตามช่วงปีนี้เลยโอเคนะครับเราจะดีไลท์กันแล้วนะครับว่าจะปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจะหาค่า UMF ได้ยังไงนะครับที่ตอนแรกเวลามันจะให้วัตถุเคลื่อนที่ไม่ใช่แรงมากของมันเคลื่อนที่หรอโอเคครับพื้นฐานดูนะสิ่งที่เราจะใช้ในการหาในการคำนวณนะครับเราใส่ความเข้าใจในการทดลองนี่แหละโอเคนะครับเราบอกว่าช่วงแรกเป็นที่ดอกเป็นไปตามอะไรนะครับเออแก้อินเทอร์เนชั่นที่มันเป็นฟิกเรทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือช่วงอะไรครับช่วงแรกครับเฟชชั่นออกเป็นเวลาอะไรครับเออร์เกนอินเทอร์เนชั่นนะจะเป็นลาลีน่าหรือโรเลนก็ตามนะครับ
เร็วนะครับเดี๋ยวถ้าคุณตัดเธอจริงๆผมก็เป็นลามิน่าเลยเห็นภาพว่าเป็นเวอร์ชันพอนะครับเร็วหมดเลยความเร็วใช่ป่ะความเร็วมากขึ้นเรื่อยๆจะใช้ดอกพอนะครับโดยดีตรงนี้มันเป็นซูเปอร์ฟิชเชอร์วีโรสตี้นะเนาะแต่ถ้าสมมติการที่เราดีไลน์กันตอนเออร์เกนดิเมนชันนะครับเป็นซูเปอร์ฟิชเชอร์วีโรสตี้นะครับถ้าเรารู้นะครับความยาวนะ L นะครับ L เป็นความสูงของตัวนะครับเองโอเคนะครับผมถามคุณนิดนึงนะจุดนี้ยังเป็นตามเออร์เกนดิเมนชันอยู่ไหมจุดนี้เป็นที่เป็นอยู่เนี่ยเป็นไหมเป็นเพชรดอกกับความเร็วเนี่ยเป็นไปตามเออร์เกนอินเทอร์ชันหรือไม่เป็นไหมครับเป็นนะเส้นตรงเส้นเนี้ยเส้นเป็นไปตามระยะเออร์เกนเพราะฉะนั้นจุดสุดท้ายของฟิกเบย์แต่เป็นจุดแรกของระยะฟรีไนเซชันก็ยังเป็นระยะเออร์เกนอยู่นะเห็นไหมครับเนี่ยแรกอันที่2สิ่งที่เราจะใช้ในการดีไลท์ได้เลยครับเราสามารถคำนวณหาเฟชดอกของอะไรครับฟรีไลเซชันเบรกได้เลยครับน้ำหนักของเบรกหาได้เลยครับพื้นที่หน้าตักเลยเพราะอะไรครับมันมีค่าคงที่ตลอดเพราะฉะนั้นหากว่าเฟชดอกอากาศมันเคลื่อนที่ดันให้เบรกสูงขึ้นเนี่ยเฟชดอกมีค่าจากเท่าไหร่ก็คืออะไรครับตัวแดกฟอร์สหารด้วยแอร์เรียซึ่งแดกฟอร์สนั้นก็คืออะไรครับตัวแกรวิตี้ลบด้วยอะไรครับพอยซี่กลายเป็นเพชรดอกโอเคนะครับเพชรดอกก็คืออะไรครับแดกฟอสหารด้วยแอร์เรียใช่ป่ะโอเคนะครับแดกฟอสหารด้วยแอร์เรียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคนะครับแดกฟอสก็คืออะไรครับตัวน้ำหนักลบด้วยอะไรครับตัวบอยซี่ฟอสหารด้วยแอร์เรียโอเคนะครับต่างกันเนาะแต่ตรงนี้ผมก็เขียนสมการขึ้นมาแค่นี้นะครับน้ำหนักของพาริโก้ทั้งหมดระบบพาริโก้เรามีกี่เมตรก็ไม่รู้แหละรู้เรื่องของพาริโก้คืออะไรครับโลพีวีพีโนวีพีอะไรครับปริมาตรของพาริโก้คืออะไรครับจีบอยซี่คืออะไรครับโลเอฟวีพีจีนะครับใครไม่ทราบก็บอกว่าบอยซี่คำนวณยังไงไปลองเรียนนะครับA คืออะไร A คืออะไรครับวอลลุ่มของเบรกหารด้วยอะไร V D คืออะไรครับวอลลุ่มของเบรกนะครับหารด้วยอะไรครับความสูงตัวนี้เราเบรกฟอร์มเพราะเรารู้ความสูงของเบรกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น A คืออะไรครับ V D ต่อ L ใช่ไหมครับต่างกันไหมซึ่ง V D ก็คืออะไรครับ V P บวกอะไรครับ V A โอเคนะครับคุณก็แหละครับมีเข้าไปโอเคนะครับสุดท้ายเราก็จะรู้อะไรครับเพชรดอกที่ฟรีไลเซชันโอเคนะครับตามสมการนี้เลยคุณแทนดีดีด้วยนะครับสมการตัวนี้แล้วจากรูปให้อยู่รูปของตัวนะครับวอยด์แฟคชั่นซะใครคิดว่าทำไม่ได้บ้างมันก็ไม่มีอะไรคุณดึงเลยครับมีทีทีออกมาใช่ปะโอเคนะครับคุณดึง V D G ออกมาใช่ไหมครับ V D หารด้วย V D คืออะไรครับ1ลบแอปซิลอนใช่ไหมคูณ G แค่นี้นะครับจากนั้นนะครับลองดูก็ได้คุณดึงอะไรครับ V D G ออกมาใช่ไหมครับก็เป็นโล P ลบโล F V D หารด้วย V D คืออะไรครับ1ลบแอปซิลอนใช่ป่ะเพราะแอปซิลอนคืออะไรครับ V A หารด้วย V D ใช่ป่ะโอเคนะครับเพราะฉะนั้น VP หารด้วย VP คืออะไรครับ1ลบแอปซิลอนลบ 2G แค่นี้คุณเห็นภาพว่าณตอนนี้เราสามารถหาอะไรครับเอชดอกได้ตรงนี้เบรกออนนะครับฟิกเบรกเวลออนฟิลไลท์เบรกจับมาเท่ากันแค่นี้เพราะณตอนนี้มันคือเดียวกันใช่ป่ะเราต้องการหาค่านะครับความเร็วที่อยู่เองโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนะจุดตรงไหนครับตอนนี้จับมาเท่ากันแค่นี้โอเคนะครับที่แพ็กเบรกกับฟรีไลท์เบรกโอเคนะครับประเด็นมันมีอยู่นิดนึงแพ็กเบรกผมก็ต้องให้คำว่าอะไรครับ M A เป็นการก้อนเลยครับมันเป็นจุดที่เป็นมินิมัมฟรีไลท์เบรกใช่ไหมครับถ้าเป็นจุดนะครับจุดนี้เนาะโอเคนะครับ
เฮ้ยฉันหลับจากฟรีไลท์เลยจนการที่เลยชาร์จห้อย LFA ไว้แอคเซลเลอร์ LFA ไว้ระเบิดสติ๊กเกอร์ใส่ระเบิดสติ๊กเกอร์ใส่ขวับขวับสุดท้ายมารวบสองสมการเข้าด้วยกันสองสมการจับมาเท่ากันนะครับคุณได้เลยครับสมการในการหาค่าอะไรครับความเร็วหลักนอกไหมเปเชียลฝั่งอะไรครับฟีดไดเดย์เปเชียลฝั่งอะไรครับฟีดเดย์จับมาเท่ากันได้โซลหาอะไรยูเรียยูเรียก็คืออยู่กับคุณว่าจะใช้เป็นลามิน่าหรือยูเรียใช่ป่ะแล้วก็เช็คอีกทีได้ใช่ไหมขึ้นอยู่กับคุณเองนะเรียนคุณเองนะครับหรือคุณจะโซลสมการอย่างนี้ก็ได้ซ้ำอะไรครับเป็นพาราโบลิกไปก็ได้ไม่ต้องใช้เป็นเอกผลอะไรก็จะมีอยู่ในว่าสองทางใช่ป่ะเห็นนะครับทางเนาะประเด็นมันมีอยู่นิดนึงนะคุณจะหาค่านี้ได้คุณต้องรู้ก่อนนะครับว่าไอ้นี่มีค่าเท่าไหร่คุณจะโซลสมการนี้ได้ตัวอื่นเนี่ยเป็นตัวไปเรารู้อยู่แล้วนะครับอนุภาคเชฟแฟกเตอร์โลเอฟอะไรเรารู้อยู่แล้วนะครับติดแค่อะไรแอปซิลอนเอฟเอฟโลพีโลเอฟก็คืออะไรครับเรสติ้งของพาราโบลาเรสติ้งของฟิลไม่น่ามีปัญหาเนาะติดคืออะไรครับไอ้นี่หาไหนความหมายคืออะไรครับเป็นบอยฟลักชันที่เริ่มเกิดฟิลไรนะถามว่ามันเท่ากับบอยตอนฟิลเบรกไหมบอยมันเป็นยังไงครับบอยไงมันควรจะเป็นไงถ้าดูความสูงเป็นอย่างนี้แล้วก็อะไรครับถ้าดู L ใช่ไหมครับ L อะไรครับคือ L แล้วก็อะไรครับสูงขึ้นเพราะฉะนั้นบอยคืออะไรครับบอยก็ได้อะไรครับเท่าเดิมแล้วอะไรครับฟีดไลฟ์ฟุ้งแล้วอะไรครับบอยก็อะไรครับต่ำตรงไปอันนี้คือไอเดียใช่ไหมบอยคืออะไรบอยคืออะไรครับวอลุ่มเบ่งตัวหางใช่ป่ะวอลุ่มฟุ่ยถ้าวอลุ่มฟุ่ยวอลุ่มเบ่งก็คืออะไรครับความสูงของเบ่งไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นแอปซิลอนอาจจะอะไรครับไม่เปลี่ยนใช่ไหมจนถึงจุดนี้แต่ในความจริงแล้วนี่คือแค่อะไรครับไอเดียเราถ้าไม่ใช่ไอเดียยังไงแอปซิลอนเอเอก็ไม่เท่ากันเลยครับจุดตรงนี้กับตรงนี้เนี่ยจะไม่เท่ากันไอเดียก็คืออะไรครับคือเท่ากันใช่ไหมแอปซิลอนเนี่ยก็จะดรอปลงใช่ไหมครับโอเคนะครับที่เราทำอยู่ตรงนี้นะครับไอเดียไอเดียคืออะไรครับถ้าคุณรู้เมื่อกี้เนี่ยความสูงของเบรกมันนิ่มตลอดใช่ไหมเพราะฉะนั้นความสูงของเบรกนิ่มตลอดเนี่ยแอปซิลอนเอเอก็ไม่น่าเปลี่ยนโอเคนะครับแต่ประเด็นก็คือในความเป็นจริงเนี่ยมันเปลี่ยนนิดนึงแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยจะหาค่านี้ยังไงนะครับจะหาค่านี้ยังไงในการทำตัวนี้นะครับจำสมการนี้ได้ไหมที่ผมดึงมาตอนสมการแรกจำสมการนี้ได้ไหมครับสมการที่ผมพูดตอนสไลด์แรกจำนี้ได้ไหมในการหาค่าเลยครับแอปซิลอนเราจะใช้สมการนี้ช่วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะครับจากสมการตัวนี้นะครับแล้วเอ็กซ์ออนว่าอะไรครับโลเอฟน้อยกว่าโลพีมากๆเนี่ยเราสามารถ estimate แอปซิลอนเอฟเอฟจากค่านี้ได้นะครับเป็นหนึ่งลบอะไรครับโลเบลของอนุภาคโลอะไรครับโลเบกนะครับเดนซิตี้ของเบกหารด้วยนะครับโลทีเลยนะครับโอเคครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะใช้ในการคำนวณนะครับโลเอฟเอก็คืออะไรครับเดนลบอะไรครับเดนซิตี้ของเบกนะครับก็คือเดนซิตี้ของอนุภาคนะครับ
จุดเด่นที่ของเขาเองนะครับหาด้วยตัวเองนะครับซึ่งรายละเอียดมันจะมีหลายแบบที่เราจะรู้ได้ยังไงค่านี้มีค่าเกิดเท่าไหร่นะครับเดนซิตี้ของเจขึ้นอยู่กับวิธีการหาด้วยนะครับเจแต่ละแบบนะครับวิธีการหาเดนซิตี้ของเจที่เป็นเบลล์เดนซิตี้แพ็คเดนซิตี้ก็คือมีเบลล์เดนซิตี้ตัวอย่างที่บอกที่คุณใส่ผ้าเข้าไปเลยครับก็บอกตัวว่าคุณข้อแล้วก็วัดน้ำหนักเนี่ยมันจะได้เดนซิตี้ค่าหนึ่งใช่ไหมหาด้วยปริมาณที่คุณมาแล้วคุณบอกว่าคุณกลัวในตอนแรกว่าคุณไม่ได้เคาะน้ำหนักเท่าแต่ในครับเดนซิตี้ก็จะเปลี่ยนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับวิธีการหานะครับมันจะมีค่าอันนึงที่มันจะเป็นบอกตัวมินิมัมฟรีไลเซชันได้ก็คือเดนซิตี้ที่เราใช้นะครับเดนซิตี้ของตัวเบรกที่มันจะถูกต้องให้เท่ากับตัวในตัวมินิมัมฟรีไลก็คือมันจะเป็นเดนซิตี้เรียกว่าเป็นแอดเดนเบลเดนซิตี้นะครับโอเคนะครับเป็นเบลเดนซิตี้กับเป็นเบลเดนซิตี้แต่ที่เป็นแอดเดนเบลเดนซิตี้แอดเดนเบลเดนซิตี้ก็คือเวลาวัดเนี่ยอนุภาคถูกอากาศล้อมรอบโอเคนะครับเรียกว่าเป็น additive power density โอเคนะครับซึ่งก็คือเท่ากับตัวนี้พอดีนะครับเท่ากับตัว density ของเบรกที่ minimum utilization พอดีเป็น additive power density แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคุณไม่รู้ว่า additive power density เท่าไหร่คุณก็ assume ไม่ใช้ไปเลยครับ power density ของตัวนะครับอนุภาคไปเลยนะครับของเบรกไปเลยนะครับแน่นอนว่าเป็นเบลเดนซิตี้ของตัวอะไรครับของเบรกหรือของอนุภาคเลยก็คือตัวโลดีเลยก็ได้นะครับอันนี้คือเป็นการเอสติเมทนะครับเป็นการเอสติเมทหาค่าวอลฟรักชันนะโอเคนะครับเป็นการเอสติเมทหาวอลฟรักชันเบรกเอาสมการนี้นะครับใช้สมการนี้หาก็ได้โอเคนะครับโลดีเรารู้อยู่แล้วว่าอะไรครับเบรกสูงเท่าไหร่วอลุ่มเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่เราหาโลดีได้นะครับคร่าวโลเอฟเป็นค่าที่โลบีเป็นค่าที่ดูอยู่แล้วก็จะสุดท้ายหาอะไรได้ครับหาค่าเอพซิลอนได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าไม่รู้เบลเดนซิตี้ส่วนใหญ่เนี่ยค่าเขาบอกตรงนี้นะครับที่พี่พ่อที่ใช้ประมาณ0.4นะครับถ้าไม่มีอินฟอร์เมชันตรงนี้ใช้ประมาณ0.4โอเคนะครับค่าตรงนี้ส่งผลค่ายูเนียนพอสมควรนะครับถ้าเราใช้ค่านี้เนี่ย0.4 0.5 0.45 เนี่ยยูเนียนที่ได้จะแกว่งพอสมควรนะครับแล้วแกว่งแบบมีระยะด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอะไรที่จะเตรียมไว้นิดนึงนะครับเวลาคุณแทนค่าตรงนี้ต้องใช้เท่าไหร่นะครับแล้ว UF จะขึ้นอยู่กับค่าอะไรครับเชฟแฟกเตอร์ด้วยนะโอเคนะครับอันนี้ UF แอปซิลอน UF ขึ้นอยู่กับค่าเชฟแฟกเตอร์ด้วยนะครับเห็นภาพนะก็อาจจะใช้ค่านี้มาก็ได้นะครับ0.4ก็คืออะไรครับเชฟแฟกเตอร์ประมาณ1ใช่ป่ะแต่ถ้าเชฟแฟกเตอร์ไม่ใช่1ก็คืออะไรครับวิ่งประมาณ0.6 0.8 นะคือเด็กของเชฟแฟกเตอร์แต่บอกเฮ้ยของเราเป็นอะไรครับเชฟแฟกเตอร์ประมาณหนึ่งเนี่ยแอปซิลอนเอก็วิ่งประมาณเท่าไหร่ครับ0.4นะครับโอเคนะครับถ้าดูภาพเราเป็นในโครงเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้แอปซิลอนเอเราสามารถใช้นะครับสมการตัวนี้โซหาค่าอะไรได้ยูเอได้โอเคนะครับอันนี้คือวิธีที่สองใช่ไหมใช้สมการเข้ามาช่วยวิธีแรกคืออะไรครับใช้ข้อมูลจากการทดลองใช้การวิเคราะห์ได้ก่อนเข้ามาช่วยลากกราฟต่างเอาโอเคนะครับวิธีที่สองนี่คือมาจากความเข้าใจนะครับกับที่เชิญการแรกนั่นแหละจากการทดลองเนี่ยเราก็จับไปครับเพเชอร์มาเท่ากันแค่นี้โอเคนะครับวิธีที่สามจะเบรกออนวิธีสองนะครับโดยจากรูปสมการของวิธีที่สองเนี่ยให้อยู่ในรูปของ dimensionless กลุ่มหรือ non dimensional number นะครับอาจจะยกตัว Archimedes number หรืออะไรครับ Galileo number ตัวนี้นะครับจากรูปเฉยๆนะจากรูปเพราะฉะนั้นถ้าเราจากรูปพวกนี้เนี่ยอยู่ในรูปของตัวอะไรครับตัวแปรไร้หน่วยแค่นั้นเองนะครับทุกตัวเป็นตัวแปรไร้หน่วยนะ epsilon ก็เป็นตัวแปรไร้หน่วยเชฟแฟกเตอร์ก็เป็นตัวไปเลยเพราะฉะนั้นสมการนี้สมการไร้หน่วยเลยนะครับความหมายการเป็นสมการไร้หน่วยดีอะไรเราเรียนมาเยอะแล้วนะครับพอสมควรนะครับถ้าสมการไร้หน่วยปุ๊บเราสามารถแอพพลายตรงนี้ใช้ได้เลยครับหลายขนาดหลายสเกลได้นะครับเพราะฉะนั้นก็มีคนทำการทดลองทำอะไรครับ
หาความสัมพันธ์ไอ้ตรงนี้จากข้อมูลจากการทดลองแล้วข้อมูลจากการทดลองจากร่างตรงนี้เนี่ยไปใช้อะไรนะในการหาค่าของจริงแค่นั้นเองนะครับวิธีที่3ก็คือ define ค่าตรงนี้นะครับ based on ค่านะครับในเชิงเลขตรงนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีการคำนวณให้ดูถ้าคุณจะใช้แบ่งเป็นโนเท่าไหร่เนี่ยไปเช็คเองนะครับคุณจะใช้แก้สมการตรงๆหรือแบ่งเป็นช่วงอะไรแต่คุณนะครับจะตัดเทอมไหนออกก็เลยค่าไม่ออกนะครับเป็นลามินาตัดเทอมไหนก็จะรู้เลยตัดเทอมไหนนะครับโอเคนะครับผมไม่พูดแล้วนะครับอันนี้น่าจะรู้กันอยู่นะอันนี้คุยไปแล้วนะครับการที่เราไปต่ออันนี้ไปเร็วๆได้นะครับคุยไปแล้วนะว่าตรงนี้เกิดจากอะไรนะครับที่ผมเจ็บโอนนานนะครับนะครับอันนี้พูดไปแล้วนะครับนี่นะครับวิธีการที่เข้าไปต่ออันนี้ก็พูดแล้วนะครับที่เรียนเท่ากันนะครับเขียนไหมถ้าคุณจดอะไรก็ไปดูสไลด์ที่หลังก็ได้ใช่ไหมเขียนนะครับอันนี้เราพูดแล้วนะครับมีตัวอย่างให้ดูตัวอย่างหา UMF ให้ดูนะครับเขียนนะครับเดี๋ยวเราให้ดูการใช้ทำงานสารอะไรนี่นะครับตัวอย่างที่สองก็มีให้เหมือนกันหา UMF เหมือนกันนะครับมีก็คำนวณให้ดูตัวอย่างที่3อะไรเนี่ยอายุเกมเหมือนกันจะลองไล่ดูนะครับอันไหนมากกว่ากัน
ดูที่ความเร็วดูที่ความเร็วถามอีกทีนึงฟีดไดกับฟีดเดย์อันไหนมากกว่ากันเอชดับซ้ายหรือขวาที่ความเร็วเท่ากันใช่ไหมครับนี่ความเร็วเท่ากันซ้ายซ้ายซ้ายหรือขวาใครว่าซ้ายบ้างฟีดเดย์ไม่เท่าถ้าทวีทวีเท่ากันมันก็ไอ้ต้องมีอยู่ข้างบนอยู่แล้วเนี่ยต้องมีของบิ๊กเบสเขาถามอันไหนเทสเซอร์ดับมากกันทวีเท่าร้านเขาเปิดตัวอยู่ว่าบอลเฟสเนี่ยตัวถ้าตัวบอลคนที่แต่ว่าเขากำลังเป็นการดีที่สุดแล้วเออมันเป็นดีที่สุดแล้วถ้าถามใครว่าขวาบ้างขอไม่ตอบฮะ no word no word on condition เท่ากันครับตอบเท่ากันไม่ใช่เหรอเท่ากันเอลเป็นของพี่แต่เอลมันก็ไม่ถูกที่เกี่ยวกันว่า void the void the void ผมถามว่าเออเกนลากอย่างนี้ได้ไหมลากไปเรื่อยได้ไหมได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้ไม่กรณีนี้ไม่ได้ได้หรือไม่ได้เด็ดแล้วเด็ดแล้วพังได้หรือเปล่าไม่ได้การทำความเสียความมั่นใจได้ใช่ไหมเพราะอะไรครับขโมยก็บอกไม่ได้ไปไม่รอได้ขึ้นเพราะอะไรครับเวลาทำฟิกเก็ตเราจะยึดตรงนี้ไว้นะอาฮะเพราะฉะนั้นเราฟิกเลยครับฝาผิดไหมนะถ้าเราฟิกฝาปิดไปของเขาเมื่อไหร่ครับมันไม่ใช่ฝาปิดของเป็นอะไรครับเป็นตะข่ายให้ดูนี่แอร์การ์ดได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณฟิกไว้สุดท้ายเป็นอะไรครับมันก็ไม่เกิดนะเพราะไม่ฟิกเด็กใช่ปะยังไงมันไม่ลอยไปนะความหมายคืออะไรครับเราสามารถตอบการมันไปเรื่อยๆใช่ไหมการ์ดที่เกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับช่วงนี้คืออะไรครับคุณใส่หัวท้ายไปใช่ปะแต่การ์ดนี้คืออะไรครับคุณปล่อยมันฟรีใช่ไหมครับคนนี้เนี่ยปล่อยมันฟรีมาแสดงมันก็ลอยไปได้ใช่ไหมตอนนี้ตอบนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าไม่ใช่ดอกไหนมากกว่ากันเลยครับฟิกเบรกเขาจะมากกว่าใช่ไหมที่ความเร็วเท่ากันเลยถ้าว่าอะไรมากกว่ากันฟิกเบรกเขาจะมากกว่าโอเคนะครับแค่นี้จำเลขได้เลยเก็บไม่เก็บบับเบิ้ลหรือเมื่อไหร่จะเป็นอะไรพวกนี้เนี่ยคุณก็ต้องใช้นะครับ
การคำนวณตัวนี้มันไม่สามารถบอกคุณได้นะคุณรู้แค่ช่วงนะครับ UTF กับ UT UT ค่อยคำนวณทีว่าคำนวณยังไงโอเคนะครับแต่ท่านี้มันนะระหว่างการเป็นตะโพกเมื่อไหร่นะครับเมื่อไหร่จะเป็นตัวสเปลเป็นอะไรครับเป็นสตั๊กโกเอเป็นสลักเกตเมื่อกี้เนี่ยเป็นสลักที่เกตเนี่ยคำนวณได้ยังไงนะครับเราจะใช้ตัวนี้เข้ามาช่วยนะครับกราฟตัวนี้เส้นนี้เป็นตัวแมปปิ้งของตัวเลยครับบับเบิ้ลเบรกตัวนี้คือเส้นอะไรครับ UTF นะเส้นนี้คือเส้นอะไรครับ UT นะครับความหมายคืออะไรครับถ้าเรารู้อะไรนะไดเมตรของอนุภาคนึกภาพนะเมื่อกี้เราต้องรู้ไดเมตรของอนุภาคป่ะในการหา UTFข้อมูลที่เราต้องรู้คืออะไรครับไดเมตรของอนุภาคนะวันนี้อยากถามเล่นๆใช้ค่าเฉลี่ยแบบไหนดีวะถ้าเราเรียนกันมาแล้วก็ถือว่าคือใช้อะไรครับมูลค่าสรุปก็จะใช้ตัวนั้นก็ได้ใช้อะไรครับจิโอเมตริกมีนใช่ไหมครับตัวแมสใช่ไหมแมสจิโอเมตริกมีนใช่ไหมครับหรือถ้าเขาไม่บอกเราไม่บอกเป็นค่าเฉลี่ยเขาก็ใช้ค่าเฉลี่ยตัวนั้นไปนะครับเห็นไหมครับก็หาค่าอะไรได้ dt สตาร์ได้นะครับเพราะฝั่งนี้คืออะไรครับเป็นค่าของที่หมดเลยนะถ้าคุณแทนค่า dt ก็หาค่าอะไรครับ dt สตาร์ได้เห็นไหมครับพวกนี้มายังไงนะตัวแปรไร้เดี่ยวตัวนี้มาจากการจัดอะไรครับรูปแบบสมการเราเมื่อกี้นะครับถ้าใครตามไม่ทันเนี่ยคือรูปนี้ใช่ไหมเราจะสมการให้เป็นฟังก์ชันลักษณะนี้ขึ้นมานะครับโอเคนะครับแล้วเราก็รู้ว่าที่ตัวแปรในหน่วยเราเนี่ยมีประมาณเท่าไหร่ครับ2ตัวหลักๆใช่ไหมก็เป็นความเป็นอะไรครับหาความสัมพันธ์กันออกมานะครับเพราะฉะนั้นจาก2ตัวหลักๆตัวนี้เขาก็แบ่งให้อยู่รูปของตัวอะไรครับ dp สตาร์ก็คือ ar นะครับ u สตาร์ก็คือ a โนหารด้วยนะครับ ar ขนาดที่เป็นสตาร์ตัวนี้นะครับถ้าเรารู้ dp สตาร์ถามว่าจะหาค่า uf หายังไงก็คืออะไรครับคุณก็ได้ไปจากเส้นอะไรครับ uf กราฟ uf แบบในช่วงนะครับมี2ค่านะครับก็บอกเป็นเลขมาให้ก็หาค่าอะไรครับ u star ได้ถ้าคุณรู้ u star หมายความว่าเราหาอะไรครับ u ตัวนี้ได้ u ตัวนี้ความเร็วนะครับเป็นความเร็ว uf นะครับแค่นั้นเองค่าตัวนี้เป็นค่าตัวที่เรารู้นะครับ ut เป็นไหน ut พวกนี้เขาบอกในช่วงให้นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าช่วงความเร็วสักเท่าไหร่ที่เกิดอะไรครับบังดีขึ้นที่ dp เท่านี้คุณก็จะรู้ค่าคร่าวๆต่ำสุดเท่าไหร่สูงสุดเท่าไหร่โอเคนะครับว่าช่วงความเร็วเท่านี้เกิดบังดีขึ้นโอเคนะครับการอัปเดตข้อมูลที่คุณมีนะครับกราฟนี้ uf ลักษณะเป็นช่วงนะครับแต่กราฟนี้เนี่ยก็เป็นเส้นอะไรครับเส้นตัวเดียวโอเคนะครับขึ้นอยู่กับข้อมูลที่คุณมีคุณควรวัดการทดลองโอเคนะครับเกี่ยวกับค่าพวกนี้มาจากการทดลองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทดลองมันเป็นช่วงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมิวเซ่อาจจะเป็นช่วงลักษณะนี้ได้นะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นกราฟนี้มันก็จะมีประโยชน์ของเรามากขึ้นก็คืออะไรครับนอกจากยูเซ่เราสามารถหาได้ครับช่วงที่เป็นบัฟฟิ่งช่วงอะไรครับที่เป็นเทอร์บูเลนต์อะไรก็ว่าได้นะครับเราสามารถหาพวกนั้นได้นะครับอันนี้คือแบบที่3นะครับเป็นแบบที่3นะครับแบบที่3โอเคนะครับอันนี้คือการของการดูใจนะโอเคนะครับผมก็ไม่รู้ว่าการดูใจคุณหมอสอนตรงนี้นะครับอาจจะใช้วิธีไหนก็ไม่รู้ในการหา UFA นะครับน้อยหา UFA ไม่ได้อาจจะเป็นวิธีที่1วิธีที่2วิธีที่3แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยครอบคลุมดีนะครับหรืออาจให้หาได้สามวิธีเที่ยวไปก็ได้โอเคนะครับโอเคนะอันนี้ตัวอย่างให้ดูหาค่าเลยครับ UF จากกราฟก็หาเลยครับดูสตาร์หา DT สตาร์ให้ได้ก่อนแล้วไปหา U สตาร์โอเคนะครับก็จะรู้ว่า U สตาร์ช่วงอะไรครับก็ต้องการว่าจะเป็นบัฟเฟอร์ utilization เท่าไหร่เป็นบัฟเฟอร์ utilization เท่าไหร่นะครับถ้าใช้กราฟนี้ก็จะรู้ละเอียดมากขึ้นโอเคนะครับถ้ามีแบบที่แบบนี้จะทำให้เรารู้ละเอียดมากขึ้นข้อของเดิมตัวนี้เนี่ยจะอยู่ตรงไหนลักษณะเป็นยังไงนอกจากบอกได้แค่ว่าเกิดฟรีไรเซชันขึ้นโอเคนะครับโอ
ลักษณะอนุภาคแล้วก็เป็นพวกไหนด้วยนะครับพวก A พวก B พวก C นะครับเดินทางไม่ออกนี้เลยนะครับในการหาค่าตรงนี้เนี่ยเราจะเบรกเอาเฉพาะเลยครับขนาดเท่านั้นนะแต่ในความจริงนะครับ property ของอะไรครับของรูปภาพก็จะมีผลด้วยนะครับว่า UA เป็นเท่าไหร่นะครับถ้ามันก่อกันเยอะๆหรืออะไรครับมันมีแรงระหว่างกันเยอะๆค่านี้ก็เขาจะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถือแบ่งเลยครับแบ่งเป็นเลยครับแบ่งเป็นคลาสเฟชันว่าอันไหนเป็นแบบไหนด้วยนะครับเป็นกรุ๊ป A กรุ๊ป B กรุ๊ป D เนี่ยออกมาด้วยนะครับว่าอันไหนเนี่ยอยู่ในเลงตัวไหนนะครับเป็นไอโฟเนตเป็นโคลีซีเป็นไซไฟเป็นสปอตโรนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นในแบบที่ก็เลยมีตัวนะครับ A B D ตรงนี้เขียนไปด้วยนะในแบบที่ก็จะมี A B D ตรงนี้เขียนไปด้วยนะครับเห็นปะ A B D ตรงนี้คือการแบ่ง classification ว่าเป็นอนุภาคแบ่งอะไรชนิดไหนนะครับโอเคนะครับที่ควรจะใช้ quantization แบบไหนบ้างนะครับในการดูพวกนี้เขาก็นอกจากดู particle อย่างเดียวเขาไปดูตรงนี้ด้วยนะครับความแตกต่างระหว่าง density ในการแบ่งกรุ๊ปอะไรครับกรุ๊ป particle แบบต่างกันนะครับกรุ๊ป A กรุ๊ป B กรุ๊ป D กรุ๊ป C คืออะไรเนี่ยมีรายละเอียดเขียนไว้ให้ดูนะครับโอเคนะครับโอเคนะผมที่เป็นกรุ๊ปซีเมนต์ผมที่เป็นทรายผมที่เป็นแป้งปรอพเพอร์ตี้ก็จะต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะแบ่งกรุ๊ปไปให้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์ที่เกิดอะไรครับฟิลเลอร์เซชันก็จะต่างกันนะครับรายละเอียดตรงนี้ให้ไปดูเองตามไปดูเองตามไปดูเองนะเห็นภาพนะครับจากนี้นะฟิลเลอร์เซชันที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเป็น A เนี่ยมันไม่ผ่านสมูทผ่านบล็อกที่แต่ถ้าเป็นอะไรครับ B มันไม่ผ่านนะครับบล็อกที่เลยนะครับที่ระดับชนิดของภาพนะครับถ้าเป็น D เนี่ยไม่มีปัญหาเลยครับจะดูเลนเลยนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าก็จะต่างกันนะครับขึ้นจากตัว property ของตัวล่างมาด้วยนะครับในการแบ่งตัวนี้เราแบ่งตามชนิดเรียกเป็นตัวเจลด่างนะครับเราเรียกตัวเจลด่างนะครับนะเจลด่าง classification of particle นะครับในการแบ่งชนิด particle โดยสอนตัวเจลด่างตัวนี้นะครับโดยเจลด่างแบ่งตามอะไรครับขนาดกับอะไรครับความแตกต่างระหว่าง density ของอะไรครับ fluid กับอะไรครับกับตัว solidนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงตรงนี้ก็เราไม่ได้เห็นนะครับมารู้จักกันด้วยนะครับเพราะสิ่งที่เราคุยกันก่อนหน้านี้เด็กก่อนว่าอะไรครับมันเหมือนกันใช่ป่ะในความจริงแล้ว property ก็มีผลต่อค่าดูแลด้วยนะครับในการคำนวณค่าดูแลพวกนี้นะครับครับก็คือให้ไปลองนั่งไล่ดูเองนะครับไม่ต้องอ่านดูเองนะครับมีการบ้านอยู่สองข้อเพราะฉะนั้นการบ้านครบแล้วนะการบ้านอีกสองข้อสองในโค้ดหนึ่งข้อนิซิ่งสองข้อครบแล้วยังไม่จบนะเราจะถ่ายตัวนึงครับ UT นะ UT ยังไม่ได้หานะเมื่อกี้ UT หาที่แต่ครับแต่ที่3นะครับเป็นความจริงเนี่ยสมการหา UT ได้นะครับในการหา UT ตรงนี้จะใช้ตรงนี้ estimate ก็ได้นะครับใช้ตรงนี้ดีกว่าในการหา UT นะครับใช้พื้นฐานเดิมนะตอนที่เราถามเรื่องอะไรนะครับฟรีเซตติ้งโอเคนะครับที่เป็นฟรีเซตติ้งจำได้ไหมในการหาค่าเทอร์มินอลเรลิตี้สมการเป็นเหมือนเดิมนะครับสมการเป็นเหมือนเดิมนะครับเป็นฟรีเซตติ้งนะครับ
ีตัวบอกนะครับเห็นนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่พูดถึงนะ VE คือตัวนี้เลยนะเห็นนะครับ VE คือตัวนี้นะครับ Terminal Velocity ถ้าเป็นสโตรองคุณก็เปลี่ยนนะครับเป็นเองนะครับในการหาค่าเดชเชียนอันนี้ผมแปลงให้อยู่ในรูปของตัวเลยครับเรียงลำดับให้ด้วยเห็นนะครับจะใช้สมการนี้ก็ได้หรือใช้กราฟก็ได้นะครับใช้สมการนี้ก็ได้ใช้กราฟก็ได้นะครับแต่ย้ำเป้าหมายเลยครับตัวนี้เป็นสเปียร์นะโอเคนะครับหรือสมการนี้ก็ได้จากไหนค่านะครับถ้าเป็นไปได้ KP4 หรือสโตรองก็หา VE ได้จากนี้เลยนะครับเช็คไปเนาะเมื่อไหร่เป็นไปได้สโตรโอเคนะครับเช็คเลโดเป็นนะครับตัวนี้เป็นเลโดของอะไรครับลายโฟร์นะครับโลดีอยู่ส่วนเดียวโลเป็นโลของอะไรนะครับโลเป็นโลของอะไรเลโดตัวนี้โลเป็นโลของอะไรครับฟรีหรือโซลิดโลดีอยู่ส่วนเดียวเนี่ยในเออร์เกนหรือในนะครับก่อนอันนี้ก็ตามเนี่ยเลโดของพาริโฟร์เป็นอะไรครับโลเป็นของอะไรของฟรีนะไม่ใช่โลของพาริโฟร์นะครับไดมิเตอร์อ่ะเดมิเตอร์เป็นเดมิเตอร์ของอะไรครับพาริโฟนะโอเคนะครับดูก็เป็นความเร็วที่เป็นอะไรครับซูเปอร์ฟิชเชียลเวลโลซิตี้นะครับมิวก็เป็นอะไรครับความเร็วปกติโอเคนะครับเราสามารถใช้ตัวนี้ estimate ได้นะครับว่ามันเป็นสโตรกหรือเปล่าโอเคนะครับใช้เรนโนเป็นตัวบอกโอเคเทอร์บูเลนในการหาค่าตัวนี้ใช้เลยครับใช้เป็นแบบที่3ก็ได้ใช้กราฟเข้ามาช่วยก็ได้นะครับหาเลยครับหาเทอร์มินอลเวลโลซิตี้กราฟนี้เป็นกราฟเฉพาะเลยครับ UT เลยนะโอเคนะครับเป็นกราฟเฉพาะ UT เลยนะครับแต่ว่าแกน X แกน Y ก็เป็นอะไรครับ U star กับ B star เหมือนเดิมนะครับค่าเดิมนะครับ B B star U star เหมือนเดิมนะครับเป็นแต่แกน Y กราฟนี้เนี่ยมีเฉพาะเลยครับเทอร์มินอลเวลโลซิตี้เท่านั้นนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นการหาก็คล้ายๆนะครับโอเคนะโดยติดตรงนี้เราไม่พูดถึงนะครับของเราก็เป็นตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ต้องคำนวณได้คืออะไรรู้หายรู้ภาคใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นมีโพลิเมอร์อยู่ต้องการทำให้เกิดการไอเซชันหรือทำง่ายๆข้าวมีข้าวเปลือกอยู่คุณต้องการทำให้ข้าวเปลือกเนี่ยมันแห้งโดยใช้การไอเซชันเป็นแรงการไอเซชันถามว่าทำได้ไหมได้จะทำได้นะครับถามว่าข้าวเปลือกตรงนั้น UVF เป็นเท่าไหร่คุณต้องรู้อะไรบ้างข้าวเปลือกคนถามคุณนะครับสูตรเก่าบ้างนะครับขอเลิกเราช่วยคิดกันต้องการอบแห้งข้าวเปลือกก็ช่วยทำงานไม่ใช่ออกไปใช่ต้องการอบแห้งข้าวเปลือกตรงนี้เนี่ยบอกว่าจะใช้ฟิลไลเออร์เป็นช่วยถามว่าต้องการหา UVF เนี่ยผมต้องรู้อะไรของข้าวเปลือกบ้างน้ำหนักผมต้องรู้อะไรของข้าวเปลือกบ้างดูแหละเดี๋ยวจะหา UVF ได้เขาเปิดรู้แหละครับเจนซี่ของเขาเปิดนะครับเชฟแฟกเตอร์เชฟแฟกเตอร์เจนไหมขนาดรู้ไหมขนาดรู้ไหมต้องไปดูครับเขาเรียนตกใจเห็นไปครับจำมันผิดแค่นี้พอไหมพอบอยจะรู้ป่ะรู้บอยใช้สูตรที่4ป่ะต้องรู้อะไรครับเบาเดสตี้ของข้าวเปลือกคนรู้ป่ะโลบีเบาเดสตี้คืออะไรครับของแพ็คเอาข้าวเปลือกใส่ขวดน้ำ2ลิตรแล้วก็ชั่งน้ำหนักก็ได้เบาเดสตี้มาป่ะอันนั้นคือเดสตี้ของข้าวเปลือกหรือเป็นเดสตี้ของตัวเม็ดเอาข้าวเปลือกใส่ขวดน้ำ2ลิตรแล้วไปชั่งขนาดเนี่ยโ
อันนั้นเป็นเดนซิตี้ของข้าวเปลือกหรือเป็นเดนซิตี้ของเบ็ดเบ็ดนะเพราะฉะนั้นเดฟิเนชันต่างกันนะครับเดนซิตี้ของอนุภาคกับเดนซิตี้ของเบ็ดอย่างต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องรู้สองทางนี้นะครับขนาดของตัวไดเออร์ต้องรู้ไหมรู้จักเขาต้องรู้แอร์เรียต้องรู้ป่ะรู้จำเป็นต้องรู้แอร์เรียไหมว่าขนาดของตัวเขาล่างเราเท่าไหร่จำเป็นรู้ไหมถ่ายโยเมนะต้องรู้ไหมต้องรู้เพื่อคุณก็ต้องเช็คสมการดูนะครับก็ต้องรู้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายวันนี้ได้พาไปบอกนะครับว่ามีอนุภาคอยู่นี้เนี่ยคุณจะหาค่าอยู่เรียนได้หรือไม่นะครับก็จบละอันนี้คือวัตถุประสงค์ก็คือคุณต้องคำนวณตัวนี้ให้ได้นะครับคุณจะคำนวณวิธีแบบไหนก็ตามนะครับจะใช้แบบที่หนึ่งแบบที่สองแบบที่สามก็ตามนะครับแบ่งไม่ตอบให้หน่อยโอเคครับแบ่งไม่ตอบให้หน่อยแบ่งไม่ตอบให้หน่อย